สวัสดีครับโอ้โหอุณาฟ้าข้างกันมากเลยตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะได้เจอมีนกับแปลนแขกรับเชิญของบูธไต้หวันในวันนี้นะครับผม MC Peach นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดูแลทุกคนตลอดทั้งงานเลยแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทัวร์กันแต่ว่าไม่ได้ทัวร์กันแค่ผมคนเดียวนะครับจะมีแขกรับเชิญมาทัวร์กันด้วยเขาก็เว่ยปิงเคอร์โปรเซียนโอซูยอฮวนอิงกวงลิงเนมินไหลเต้าไต้หวันเอ็กซ์แลนซ์我叫李建新，当今天的主持人。今天你们就有机会看见你们喜欢的演员。你们准备好了吗？好了，พร้อมหรือยังครับ？โอ้เสียงเบาจังเลยอ่ะพร้อมหรือยัง？นั่นแหละต้องเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับศิลปินดาราในวันนี้เดี๋ยวมารู้จักกับบูธไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์กันก่อนนะครับว่าบูธของเราเป็นใครมาจากไหนไต้หวัน Excellence Award นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับนวัตกรรมที่โดดเด่นจากไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัยและพัฒนาการตลาดดีไซน์และที่สำคัญนะครับคุณภาพต้องดีถึงจะได้มาตรฐานตรงนี้ไปและวันนี้นะครับทุกท่านจะได้พบกับสินค้าจากหลากหลายบริษัทกว่า64ชนิดเลยนะครับที่นำมาพรีเซนต์ในวันนี้เนาะและวันนี้นะครับก็ใครที่ซื้อสินค้าจากทางเราไปแล้วครบ 1,000 บาทตรงนี้เลยก็จะเป็น Lucky Draw นะครับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ซื้อสินค้าเท่านั้นถึงจะได้มาถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับมีนและแปลนนะครับก็ทุกๆคนเชื่อว่ารู้จักกับนักแสดงของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับเขา2คนเป็นนักแสดงที่มีชื่อมาจากซีรีส์เรื่องบังเอิญรักหรือว่า Love by Chance นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนทั้ง2คนนะครับพร้อมแล้วที่จะพบกับทุกท่านแล้วอ่ะตอนนี้อยากจะทราบอีกครั้งหนึ่งขอเสียงดังอีกครั้งหนึ่งว่าพร้อมหรือยังโอเคครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพบกับมีนพีรวิทย์และแปนรัฐวิทย์กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องอยู่นี้หรืออยู่ข้างบนครับ ขึ้นข้างบนดีกว่าเราโอเคสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมฮะแน่ลองได้ช่วยกันลองนะฮะก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกต่อฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกว่าไป The miss ไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนจะให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปคุ้นหูกันอยู่แล้วเพลงนี้เธอช่วยตอบหน่อยได้ไหมดังเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอใจดีนะก่อนและชอบเอาใจทุกเรื่องตลอดแต่ถ้าให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวละกัน I love everything about you สวัสดีคนที่บกพงอยู่ด้วยนะสวัสดีฮะฉันเลยเธอนะสปอยได้ไหมให้ฉันได้รู้สิ่งไหนที่เธอดูอยู่นี่ผ่านมาครึ่งเพลงยังไม่รู้เลยเนี่ยขณะมาสีผมคิดของแชมพูหรือรอยยิ้มแววตาที่เธอมองอยู่ฉันก็เดาไม่ออกถ้าเธอนั้นไม่เคยจะบอกแต่เมื่อไหร่อะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอย่าให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปเธอช่วยตอบหน่อยได้ไหมทุกคนเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอใจดีนะก่อนและชอบเอาใจทุกเรื่องตลอดและถ้าให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงว่าไงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกันโอ้ขอบคุณนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะสวัสดีอีกรอบนึงครับ
ธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอใจดีนะก่อนและชอบเอาใจทุกเรื่องตลอดและถ้าให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงพวกไงบ้างขอวงเธอทั้งตัวแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณครับผมโอ้โหเสียงกรี๊ดขนาดนี้ฟินมากเลยนะครับครับผมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งมีแล้วก็แปลนตื่นเต้นไหมครับที่ได้เจอแฟนคลับอย่างใกล้ชิดมากขนาดนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็สบายดีครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นโรคร้ายอะไรแต่ได้ข่าวไม่ค่อยสบายนะเมื่อกี้อ๋อห้องน้ำที่นี่ดีมากครับผมมาที่นี่ผมเข้าห้องน้ำประมาณ 3-4 รอบแล้วโอ้โหแฟนคลับฟังไว้นะครับ 3-4 รอบแล้วครับแล้วมีล่ะครับ okay. เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ผมก็ตื่นเต้นฮะตอนแรกตกใจมากนึกว่าไม่มีคนมาหาฮะเดินผ่านเวทีนู้นตอนแรกนึกว่าอยู่เวทีนู้นไม่ใช่ครับไม่ใช่มาตรงนี้ฮะโอ้สบายใจขึ้นเยอะเลยขอบคุณทุกคนที่ช่วยร้องเพลงด้วยฮะใช่ครับแล้วพี่ครับเป็นไงบ้างครับสบายดีมั้ยครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้เจอมีนกับแปลนวันนี้เนี่ยเช่นกันครับผมขอบคุณมากดีใจมากที่ได้เจอจริงๆติดตามผลงานซีรีส์2คนอยู่นะครับโอ้ขอบคุณฮะครับครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยรู้ใช่มั้ยครับว่าเราจะมาทัวร์บูธด้วยกันได้ได้ครับมาได้เลยทุกคนอยากจะไปเที่ยวกันหรือยังครับเดี๋ยวชวนทุกคนเดินตามได้ทุกคนบอกบางคนบอกเพิ่งมานั่งเองครับพี่เพิ่งมานั่งเองยังไม่อยากลุกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราต้องลุกแล้วแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้แต่ละบูธเนี่ยเขาเตรียมสินค้ามาพรีเซนต์ละใช่ได้เลยครับโอเคไปเริ่มจากอะไรก่อนดีฮะเดี๋ยวตามผมมาครับจะเป็นไกด์นำทัวร์ให้มาเลยตามมาได้นะฮะวันนี้เราเดินกันทั่วทั้งฮอลเลยก็ตอนนี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์จากไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์กันเนาะได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะพาไปที่บูธของไอดอลนั่นเองนะครับบูธนี้นี่เป็นสินค้าที่น่าจะได้ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเชิญมีและแปลนเข้าไปใกล้ๆกับเจ้าของแบรนด์เลยดีกว่าสวัสดีครับให้เขาแนะนำสวัสดีครับเดี๋ยวให้เจ้าของแบรนด์แนะนำเลยครับว่าสินค้าเป็นอะไรแล้วก็โดดเด่นยังไงบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบพกพายี่ห้อไอเบลนะครับตัวนี้จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องตัวนี้คือจะปล่อยประจุไอออนลบจำนวน2ล้านประจุออกมานะครับซึ่งรอบๆตัวเราเนี่ยเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งเชื้อโรคต่างๆที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเช่าตัวนี้จะปล่อยไอออนลบจำนวน2ล้านประจุออกมาเพื่อดักจับฝุ่นเหล่านั้นให้มันลงพื้นก่อนที่เราจะหายใจเข้าร่างกายไปประมาณนี้สามารถคล้องที่คอได้เลยคล้องที่คอใช่ใช่มินกับแปนอยากจะทดลองสินค้าดูไหมครับได้เลยฮะเนี่ยครับผมแล้วตัวนี้ผมบอกเลยว่าช่วงโควิดอ่ะหาซื้อยากมากช่วงแรกใช่ผมตามหาแล้วก็ไม่มีของขาดตลาดของขาดตลาดเลยเพราะว่าช่วงโควิดแล้วก็ช่วง PM ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็แบบของขาดตลาดเพราะว่าขายดีมากครับตัวนี้แต่ช่วงนี้ก็ยังพอมีเหลือประมาณ2ชิ้นไหมครับ2น้อยเอามาให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเหลือชิ้นเดียวอ๋อเหลือชิ้นเดียวคงต้องปล่อยยิ่งฉุกแย่งกันแล้วแหละโอ้ยไม่เอาผมเอาก่อนเลยครับแล้วแต่ละรุ่นนี่มันต่างกันยังไงบ้างแต่ละรุ่นนะครับจริงๆแล้วหลักการทำงานเนี่ยเหมือนกันทุกรุ่นแต่ต่างกันแค่ดีไซน์ถ้าเป็นตัวนี้ก็ตัวนี้ครับจะเป็นสำหรับเด็กนะครับตัวนี้สำหรับเด็กนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้สีดำตัวนี้ครับก็จะสำหรับผู้ใหญ่นะครับประมาณนี้แล้วตรงกลางล่ะครับอ๋อตรงกลางก็สำหรับเด็กเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็ดสีเหลืองนะครับใช่สำหรับคนหล่ออย่างพี่ผมนี่ต้องใส่ยังไงฮะอะไรนะครับสำหรับคนหล่อๆอย่างพี่ผมต้องตัวไหนฮะตัวนี้เลยโอเคเลือกได้ถูกครับนี้เลยอันนี้ว่ามินจะเลือกน้องหมีสีน้ำตาลน้องหมีก็น่ารักน่ารักเนาะใส่ได้เหมือนกันแต่จริงผมรู้สึกว่าของเด็กเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันนะเป็นหลายๆอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะมองผ่านใช่ต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ฝุ่นเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วถ้าเราสูดดมเข้าไปทุกๆวันเนี่ยอันตรายแน่นอนครับใช่ครับเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีของน้องๆใช่ครับอีกด้วยคนที่เป็นแบบเป็นภูมิแพ้ฝุ่นต่างๆเนี่ยก็จะเหมาะกับตัวนี้มากนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพอดีว่าผมมีสินค้าจะมอบให้ด้วยขอบคุณน้องมีน้องแปดนี่แหละครับวันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับทั้งสองท่านสบายแล้วยินดีนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับครับผมก็เรียกได้ว่าไอเบิลนี่ก็แคร์สุขภาพของคนไทยทุกคนนะครับก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้มานำเสนอให้ต่อไปนี้เราก็จะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจกันแล้วมอบให้เลยนะครับให้กับมีนแล้วก็แปลนเอาไปใช้กันถ่ายรูปไปที่เล็กหน่อยได้ครับโอเคเชิญเลยครับ
โอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับแบบพกพาชนิดไอออนทุกคนสามารถใช้ได้นะครับเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีสามารถมีอากาศที่ดีกว่าได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าเราจะไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะมีมลพิษก็ตามนะครับโอเคมีลายน่ารักด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนในนี้คงได้ซื้อไปแล้วใช่ไหมครับถ้าใครซื้อแล้วอย่าลืมเอาใบเสร็จไปหย่อนเอาไว้ที่ตู้จับคูปองนะครับลุ้นรับสิทธิ์ที่จะได้มาถ่ายรูปคู่กับนักแสดงที่ชื่นชอบนะโอเคครับขอบคุณมากนะฮะสองหนุ่มตามผมมาเลยครับได้ครับผมแค่บูธต่อไปนะครับเราไปที่ผลิตภัณฑ์ต่อไปดีกว่าเป็นโฟโต้บูธอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนะครับใครที่เข้ามาเยี่ยมบูธของเราจะต้องถ่ายรูปครับโอเคครับไหนๆสองหนุ่มมาปุ๊บพี่นี่เล่นอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อนึกว่าแบบจับมือจะเล่นกิจกรรมอะไรกันโอเคชอบฟิลเตอร์ไหมครับเหนื่อยนักก็พักก่อนใช่ทำไมผมไม่มีฟิลเตอร์อะฮะมันจะดึงคนที่หน้าตาน่ารักที่สุดในเฟรมอ๋อเข้าใจเข้าใจพูดต่อพูดต่อพูดต่อเลยอ๋อไม่ใช่กูแล้วโอเคอันนี้ไงมาที่มีแล้วผมให้พี่แปนเหนื่อยนะแล้วกันเอ้าสำหรับช่วงนี้แล้วมันก็ตามมีไปด้วยเอ้าโอเคได้ครับทำยังไงนะครับโอเคมองกล้องนะครับกล้องจะอยู่ข้างบนนะครับเราจะถ่าย4แอคด้วยกันเพราะว่าใน1แผ่นจะมีอยู่4รูปนะครับรูปที่2แอคที่2อ่ะใกล้ชิดกันหน่อยนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมด4ใบนะครับชอบเขาบนหัวเราก็มีนะนี่แทงหูไปซะเลยทำไมของคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆ okay เลยในวันที่อากาศไม่ดียังมีเราที่หน้าตาดีนะโอเคอันนี้จะเป็นแอคที่4ในรูปภาพใบที่1นะครับอยากจะบอกแฟนๆว่าวันนี้2หนุ่มจะถ่ายรูปกัน4ใบและทั้ง4ใบนี้2หนุ่มจะเซ็นชื่อเพื่อมอบให้กับผู้โชคดีด้วยได้เลยผมถามได้หน่อยครับครับเมื่อกี้เครื่องกรองไซกรองฟอกอากาศเนี่ยผมได้มาละครับผมสบายใจละอย่าบอกนะเครื่องนี้ผมได้กลับบ้านมั้ยครับโอ้โหคือนี้ใหญ่ไปครับแบกไหวมั้ยไม่ได้ไม่ได้หรอครับก็จะเปิดแข่งกับไบเทคบางหน้าเลยครับอ๋อนี่ก็เป็น QR code สมมติถ้าใครอยากได้รูปสามารถสแกนได้แล้วก็นี่ปริ้นมา4ใบเลยครับ4ใบเลยสั่งให้มันปริ้นมาอ๋อปริ้นได้ทีละใบไปได้ทีละใบแต่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปก่อนหรือว่าจะถ่ายต่อดีครับได้เดี๋ยวกลับมานะครับอย่าลืมกดปริ้นไว้ด้วยนะครับ4ใบครับโอเคไปที่อันต่อไปเลยเชื่อว่ามีนกับแปลนจะต้องเป็นคนที่รักสุขภาพใช่มั้ยครับที่บ้านมีเครื่องออกกำลังกายไหมครับมีครับผมมีครับผมแต่ว่ายังไม่พอครับอ๋อไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่ที่บ้านไม่ไฮเทคเลยฮะมีเป็นแบบบาร์ธรรมดาเป็นแท่งๆธรรมดาบ้างเฉยๆฮะแต่ก็อย่างน้อยก็มีอยู่ใช่ไหมพอมีอยู่แล้วแปลนเป็นมีไหมครับมีครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีพื้นที่ว่างพอสำหรับเครื่องออกกำลังกายที่ไฮเทคและทันสมัยครับผมถ้าสองคนชอบอะไรไฮเทคนะครับนี่เลยไต้หวันเอเซนเราคัดมาแล้วสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำครับผมเยียนนะครับวันนี้ก็อยากจะมานำเสนอเรื่องคาร์เดียไคลเมอร์จากโซนะครับผมตัวคาร์เดียไคลเมอร์เนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้อย่างฟูลบอดี้เลยทีเดียวด้วยว่าดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับว่าเรากำลังปีนผานะครับผมก็เหมือนกับว่าเอาผาจำลองเนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านเลยครับโดยตัวคาร์เดียไคลเมอร์นะครับตัวแฮนเดิลเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้ตามความสูงที่คนใช้เราใช้เลยครับอีกทั้งยังสามารถปรับเข้าออกเพื่อให้เราเลือกบริหารกล้ามเนื้อที่เราต้องการบริหารอีกด้วยครับและมาด้วยพร้อมกับโปรแกรมออกกำลังกายมากถึง5โปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมคาร์ดิโอครับที่จะทำให้เราฝึกในการออกกำลังกายเรื่องปอดแล้วก็หัวใจของเราด้วยครับผมใช่ผมชอบเลยผมชอบเลยครับปีนเขาปีนเอ้ยผมก็ชอบเดี๋ยวผมปีนให้คุณชอบเครื่องนี้มากครับผมเต็มที่เลยขอลองได้ไหมครับเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมกลัวพี่เหนื่อยพี่เก็บไว้ลองเครื่องหน้าดีกว่าทำยังไงนะครับผมครับโอเคครับขอไมค์ก่อนครับแล้วก็สามารถขึ้นได้เลยครับนี่ก็จะเป็นมือจับนะครับผมแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆเหรออ๋อไม่ใช่ครับโอเคไงครับด้วยว่าอีกข้อเด่นของตัวนี้นะครับก็ยังเป็นว่าเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะลดแรงกดทับของหัวเข่าและข้อเท้าของเราด้วยครับดังนั้นเวลาที่เราใช้งานระยะยาวจะไม่ทำให้เรามีอันตรายกับข้อต่อของร่างกายของเราด้วยครับใช่ครับเริ่มเหงื่อออกแล้วเห็นไหมข้อพอผ่านได้ดีนะครับตัวนี้และที่สำคัญเนี่ยสมมติถ้าเราอยู่ในคอนโดเล็กๆเนี่ยสามารถเอาเครื่องนี้ไปตั้งได้เพราะไม่ได้กินพื้นที่เยอะเลยครับใ
ปกติเราควรเล่นกันสักกี่นาทีเพื่อนี้อ๋อประมาณ15นาทีก็เพียงพอแล้วครับใช่แจ๋วเลยฮะเพราะว่าออกกำลังกายทั้งตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นแขนขาแล้วก็ข้อต่อของเราครับผมใช่ครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนั่นก็คือนี่แผ่นเต้นๆแบบนี้ปกติเราจะเห็นอยู่ตามห้างนะครับแล้วก็จะมีจอแบบนี้เราก็เต้นเพื่อเก็บคะแนนครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้พรีเซนต์เลยครับโปรดักต์นี้นะครับมีชื่อว่า Stampede ซึ่งเป็นเบาะพรมพื้นรองเท้าที่ใช้ในการออกกำลังกายอัจฉริยะครับผมโดยจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับจะมีไฟ LED นะครับผมที่จะนำพาเราใช้ในการออกกำลังกายมากถึง30โปรแกรมในเครื่องเดียวเลยทีเดียวครับผมครับและวันนี้นะครับอาจารย์มานำเสนอแต่เอาจริงเรื่องออกกำลังกายเนี่ยน้องผมไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับผมแต่เมื่อกี้ผมค่อนข้างเหนื่อยจากการปีนผามาพอสมควรเลยฮะเดี๋ยวผมฝากพี่แมนลองหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมครับโดยกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรม Light Off นะครับผมเลยเริ่มเลยครับเราจะต้องเหยียบแผ่นให้ปิดไฟทั้งหมดนะครับมันจะมีทั้งหมด3รอบอยู่ด้วยกันครับผมครับกำลังจะเริ่มแล้วนะครับโอเคใช่ครับดูพื้นครับแข่งกันเปล่าพยายามเหยียบให้โดนนะครับได้เลยอ่ะแข่งกันก็ได้อ่ะคุณมีนเขาท้าแล้วปิดได้เลยครับโอเคเอาใหม่ดีกว่าครับผมด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกนะสาธิตเป็นครั้งแรกเมื่อกี้ซ้อมครับเมื่อกี้ซ้อมคราวนี้เอาจริงแล้วเดี๋ยว2หนุ่มจะแข่งกันดูซิใครจะทำคะแนนได้เยอะกว่ากำลังจะเริ่มในเริ่ม5 4 3 2 1ไปเลยโอ้โหเราจะต้องเหยียบนะครับเหยียบให้โดนไฟและโอ้โหวันนี้เห็นรองเท้าของแปลนแล้วรู้สึกว่าจ้าบมากนะครับพร้อมสำหรับการเล่นเกมเต้นเกมเหยียบแบบนี้เลยตอนนี้ได้8 7 4 1จริงๆมันคล้ายๆเกมเต้นหรือเปล่าฮะพี่ผมเหมือนงมหาเหรียญอะไรสักอย่างอยู่ตอนนี้หาเหรียญเรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นว่าจบภายใน14วินาทีครับผมอ๋อทั้งหมด14วินาทีถ้าใครทำเวลาได้น้อยกว่าถือว่าชนะใช่ไหมครับใช่ครับเอาลองดูเนี่ยแปลนทำได้14ดูว่ามีนจะได้เท่าไหร่ครับโอเคครับโอเคนะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะครับลีลาต้องดีกว่าเขานะครับเราจะต้องไม่หาเหรียญแบบเขา1ไปอ่ะเหยียบครับเหยียบเจอไฟตัวไหนเหยียบตรงนั้นเลยโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยๆลีลาเขาดีลีลาเขาดียังไง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 ได้ครบหรือยังครบหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้เย้พี่เขาทำจบได้ในถือว่าสูสีคู่ขี้กันเลยนะครับเมื่อกี้14ใช่ไหมใช่ครับนี่13เออเหอเฉือนกันนิดเดียวเองเมื่อกี้หาอะไรตกอยู่กับเพื่อนเหรอโอ้โหมีแซวช่วยพี่หาเหรียญไงอ๋อโอเคครับผมว่าเอาจริงๆแค่เล่นแค่12 13วิอ่ะก็เหนื่อยนะผมร้อนแล้วนะใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีครับผมแล้วก็สนุกด้วยครับผมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับ2คนสนุกมั้ยเมื่อกี้สนุกครับสนใจลองมั้ยครับลองแล้วครับเนี่ยอ๋อโอเคลองแล้วถึงได้แบบนำเสนอให้กับ2หนุ่มได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปกันบ้างดีกว่าทางบ้านจับตาดูให้ดีนะครับตัวต่อไปก็นี่เลยนะทางด้านนั้นอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยพรีเซนต์หลายคนจะมีปัญหานะครับในเรื่องของโทรศัพท์เมมชอบเต็มแต่ทีนี้เนี่ยเมมเต็มแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะถ่ายรูปได้เพิ่มแฟนคลับด้วยนะบางคนเนี่ยชอบถ่ายรูปดาราที่เราชื่นชอบใช่ไหมครับแล้วเมมเต็มเราต้องเลือกลบรูปคราวนี้ไม่ต้องเลือกลบแล้วใช่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับทุกคนนะคะช่วงนี้มั่นใจว่าถ่ายรูปกันเยอะมากพอถ่ายรูปเยอะเนี่ยเมมเต็มต้องมาคอยนั่งลบรูปเพราะฉะนั้นมันน่ารำคาญค่ะปัญหานี้เรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะก็คือมีมาไว้เพื่อแก้ไขปัญหานี้เฉพาะเลยนะคะของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราชื่อว่า QB Duo ค่ะเป็นตัวสำรองข้อมูลอัตโนมัติขณะชาร์จค่ะเขาอัตโนมัติยังไงขออนุญาตแสดงสาธิตให้ดูได้ไหมคะว่าเขาอัตโนมัติอย่างไรยินดีนะครับนะคะขอญาตเซลฟี่ได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะเซลฟี่กันเลยรบกวนได้ค่ะได้1 2 3เมื่อกี้นะคะถ่ายไป2ลูกครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแบ็กอัพอัตโนมัติยังไงได้เลยครับมาดูกันโชว์ให้กล้องดูด้วยนะครับกล้องจับเลยจำเป็นมากเลยนะฮะสำหรับใครที่ถ่ายรูปแล้วไม่ค่อยชอบลงนะฮะจะได้เก็บไว้ได้นานๆนี่นะคะเขาก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่ได้กดอะไรเลยนะใช่ค่ะไม่ต้องกดอะไรเลยแล้วก็ยังพูดไม่จบเลยไวมากค่ะและทีนี้ค่ะเราก็เข้ามาดูในแอปได้ค่ะก็คือเนี่ยค่ะรูปภาพที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้
ก็คืออยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วไวมากอัตโนมัติเลยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะครับใช่ค่ะแล้วเวลาที่สมมติมือถือหายหรือว่ามือถือพังเนี่ยถ้าเราแบ็กอัพไว้แล้วเนี่ยมันก็ปลอดภัยแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่มาแล้วเราก็สามารถเข้าแอปเนี่ยค่ะมาแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพนะคะที่เมนูกู้คืนแล้วก็เอาไปลงที่เครื่องใหม่ได้เลยว้าวสุดยอดแล้วพื้นที่เยอะแค่ไหนครับพื้นที่นะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับไมโครเอสดีการ์ดที่เลือกใช้ค่ะซึ่งของเราอะค่ะจุได้สูงซัพพอร์ตได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยโอ้เยอะมากซึ่งมีความจุสูงสุดที่ไมโครเอสดีการ์ดมีตอนนี้เลยค่ะสุดยอดใช่อีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมีคนเอาการ์ดเราไปเนี่ยก็อาจจะแบบอุ๊ยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเห็นข้อมูลเราไม่ปลอดภัยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะปลอดภัยหายห่วงเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราค่ะมี SD card lock ก็คือต้องมาปลดล็อกก่อนค่ะถึงจะไปเปิดเห็นที่อื่นได้ถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยว้าวใช่ค่ะสุดยอดเลยแล้วก็เป็นประมาณนี้ค่ะยอดครับผมสำหรับหลายท่านนะฮะถ้าสนใจนะครับผมสามารถเดินมาได้ที่บูธนี้เลยนะครับเผื่อวันนี้เมมเต็มกระทันหันนะครับถูกต้องครับถ่ายรูปมีนกับแปลนอย่างเงี้ยเมมเต็มอุ้ยทำยังไงมาได้นะครับปกติมีนกับแปลนก็เป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเยอะกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเยอะเลยฮะโทรศัพท์เต็มตลอดเลยฮะใช่อันนี้แก้ปัญหาได้แน่นอนชัวร์ครับวันนี้ทั้งเรามีของเล็กๆน้อยๆอยากจะมอบให้อ่ะค่ะว้าวขอบคุณครับเชิญเลยครับของเรานะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะถ่ายรูปไหมครับตรงกลางอ๋อได้ๆค่ะได้ๆค่ะได้ๆๆๆเชิญเลยเชิญเลยครับโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่จุดต่อไปของงานไต้หวันเอ็กซ์เพลนส์กันเลยขอบคุณนะครับสุดยอดนี่ไปกันต่อมาที่ตัว VR ครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง4มิติพาเที่ยวชมงานได้ทั่วบูธเลยนะครับบางทีถ้าเกิดขี้เกียจเดินนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้ก็ครบจบเลยอยากให้ทั้งสองคนหรือใครคนใดคนนึงก็ได้ลองสวมดูนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบูธปอยชุบใช่ไหมชนะได้ใส่ชนะได้ใส่จะได้ไม่ต้องแย่งกันใส่ครับเอาแบบยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบนะเอาเลยยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบโอเคชนะได้ใส่มาโอเคครับอุ้ยดูมันใส่ยากนะอย่างเงี้ยโอเคโอเคมือขวาครับถนัดมือขวาใช่ไหมครับครับผมนี่ขออนุญาตถนัดมือขวาเดี๋ยวต้องใส่มือขวาเดี๋ยวผมช่วยพากให้ใช้เฉพาะนิ้วชี้นะครับตอนนี้พี่เห็นอะไรบ้างหันรอบๆได้ครับหันรอบๆได้เลยครับพี่แปนเห็นอะไรบ้างเห็นทางเดินฮะพี่จะออกทางหนีไฟแล้วเหรอพี่แป๊บนึงเราต้องไปทางไหนครับพี่ครับแล้วผมเลือกอ๋อคุณเลือกเข้าห้องคุณเลือกเข้าห้องเลือกเข้าไปในห้องนะครับตอนนี้มันก็จะมีปุ่มคอนโทรลอยู่หันซ้ายหันขวาได้ก้มต่ำที่พื้นจะมีทางเดินสมมติคุณไป IT Product อ่ะ IT Product นี่สนใจสินค้าสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับครับผมสมมตินี่เป็น AI Mirror ก็จะเป็นกระจกมองข้างสำหรับรถขนาดใหญ่ผมบอกเลยว่าความรู้แน่นมากครับผมแต่เสียดายครับทำไมครับผมอ่านไม่ออกนะสิครับประเด็นแล้วเรากลับยังไงครับกลับยังไงฮะอ๋อคลิกสีดำสีดำรอบนอกนะเหมือนเล่นเกมเลยสนุกดีอะสนุกดีนะแล้วก็จะมีข้อมูลของที่นี่เลยทั้งหมดในงานนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างรวมอยู่ในที่นี้เลยเผื่อไม่อยากเดินพี่แฟนอย่าคิดสั้นพี่มองออกกระจกตลอดเลยใจเย็นครับใจเย็นกลับมาก่อนหาทางออกเจอไหมโอเคโอเคออกมาก่อนเลยมองที่พื้นมองที่พื้นจะมีลูกศรพื้นครับอันนี้เห็นไหมแล้วก็กวาดสายตาไปเรื่อยๆนะครับคุณก็มองต่ำไปสูงหน่อยเห็นไหมมีลูกศรอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะพาออกไปนะครับออกไปอีกไหมไหนฮะมีตรงไหนพาทัวร์อีกไหมครับนี่ตรงนี้ exit นี่เราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ไฮเทคมากเลยเผื่อใครอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะมาเที่ยวงานแต่ว่าไม่อยากเดินเยอะเอามาเนี่ยที่เนี่ยที่เดียวจบเลยนะครับมีทุกอย่างในไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์สุดยอดโอเคครับผมอยู่นี่ผมอยู่ข้างนอกครับผมไม่ได้อยู่ในโลกนั้นฮะผมช่วยนะช่วยให้มินช่วยก็ได้
กำลังศึกษาเซอร์เวย์อยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเป็นยังไงบ้างครับแปลนความรู้สึกความรู้สึกคือรู้สึกยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับผมรู้สึกสนุกครับสนุกต่อให้มันไม่ใช่เกมไม่ใช่อะไรเลยครับผมแต่ว่ามันรู้สึกสนุกแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าต้องการสินค้าอะไรไม่ต้องเดินไปดูครับแค่กดเข้าไปดูแล้วก็อ่านรายละเอียดได้เลยผมว่ามันเพอร์เฟคมากๆครับผมใช่ครับแต่ผมเสียดายอย่างเดียวทำไมครับผมดันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนี่สิผมเชื่อว่าทุกคนนี้น่าอ่านออกอยู่แล้วแหละน่าจะแฮปปี้กับเครื่องนี้ครับผมได้ครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะมีหลายๆภาษาก็ได้ให้เลือกยินดีเลยครับมาเลยครับต่อไปเมื่อยกันหรือยังครับเดินกันรอบบูธขนาดนี้เมื่อกี้พี่ไปใน Metaverse มาพี่เมื่อยยังครับไม่เมื่อยเลยครับผมไม่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อยนะเราก็อยู่เมื่อยไปเลยพอเห็นปุ๊บเมื่อยเลยใช่ไหมครับครับครับผมเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำให้พี่กลับมาอีกแล้วนะฮะหลังจากออกกำลังกายเสร็จก็มาพักนวดก็ที่เราเห็นนะเป็นเก้าอี้นวดดีๆจากโตเกียวนะครับที่จะให้เราผ่อนคลายจากหลังเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นทำงานนะครับก็สามารถที่จะมาพักผ่อนกับโตเกียวได้นะครับครับอยากจะสอบถามว่าพี่นกครับโตเกียวมีดียังไงบ้างครับแนะนำพี่ๆเขาหน่อยครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในเรื่องของสวัสดีครับเก้าอี้นวดนะครับเชิญทั้งสองท่านนั่งเลยโอ้ยค่ะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะผมเชื่อครับว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเพราะแค่นั่งไปอ่ะนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยใช่รู้สึกสบายขึ้นมาทันทีครับผมใช่ค่ะเพียงสัมผัสแรกแค่การนั่งเราก็รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วค่ะว่าดียังไงแล้วก็ผ่อนคลายยังไงนะคะเริ่มเลยนะคะโอ้สบายมากแค่หนึ่งสัมผัสผมอยากเริ่มบ้างอะครับได้ค่ะอยากเริ่มมากอะคุณผู้หญิงเชิญเลยครับอันนี้ใช่ไหมมาช่วยเขาหน่อยโอ้ผมไม่เคยใช้เก้าอี้นวดเลยฮะนี่คือครั้งแรกแล้วโอ้โหดีมากเลยฮะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะพรีเซนต์นิดนึงของที่มีนั่งอยู่นะครับเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนรักสัตว์เพราะว่าถ้าเกิดมีน้องหมาน้องแมวสามารถมาอุ้มนวดได้อ๋อสามารถนวดสัตว์เลี้ยงเราได้ด้วยมันไม่ได้นวดสัตว์เลี้ยงครับแต่ว่าไปนวดไปอุ้มไปนวดไปมาอยู่กับเราได้มาอยู่กับเราได้เพราะว่าพอร์ตเฮดเฟรนลี่ตัวเบาะนะครับมันจะป้องกันรอยขีดข่วนอย่างกรงเล็บของน้องเนี่ยอาจจะไปโดนมันก็จะไม่ขาดนะครับค่อนข้างแข็งแรงครับโอ้สบายมากเลยมีความรู้สึกเหมือนมีมือประมาณ10มือฮะมันนวดผมอยู่จากทุกจุดเลยอ่ะแต่เมื่อกี้คือปัญหาหลักของคนที่เลี้ยงสัตว์เลยนะครับอย่างบ้านผมเลี้ยงแมวครับเขาจะชอบขวนชอบอะไรให้แบบเป็นรอยคือตรงนี้คือจะไม่ประสบปัญหานั้นใช่ไหมครับไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเบาะเราออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะสำหรับนะคะถ้าน้องแมวน้องหมามีขีดข่วนหรือว่าลับเล็บมันเคี้ยวไม่เป็นรอยไม่ถลอกฉีกขาดแน่นอนค่ะโอ้ใช่ครับซึ่งก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเบาะที่แปลนกำลังนั่งอยู่ก็พิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าเบาะเขาเป็นไมโครไฟเบอร์เป็นวัสดุเดียวกับที่ทำซุปเปอร์คาร์โอ้โหดูหน้าพี่นั่งอยู่ในซุปเปอร์คาร์ตอนนี้อึ้งเลยใช่ไหมครับเอาจริงนะครับพอเขาเริ่มกดนวดเนี่ยผมเริ่มพูดอะไรไม่ออกครับครับผมแบบนอนแล้วก็แบบมันฟินใช่ไหมขอไม่ลุกได้ไหมอะไรเงี้ยผมขอนั่งด้วยนะผมขอนั่งอยู่นี่สักครึ่งชั่วโมงก่อนได้ไหมครับเราสามารถกล่าวปิดหรือว่าพูดคุยกันตรงนี้เลยได้ไหมครับโอ้โหกล่าวปิดเลยหรอเกรงใจจังเลยยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่เราต้องไปดูของดีๆทั้งนั้นโอ้ดีมากเลยฮะดีมากครับผมบอกความรู้สึกหน่อยครับของมีนคืออย่างที่ผมบอกว่าเรารู้สึกว่ามันมีความหนักความเบาของการนวดนะแล้วก็มันพร้อมกันอ่ะหลังขามีการบีบมีการกดจุดอะไรเงี้ยเราก็ดีมากเลยฮะแล้วผมคิดว่าน่าจะคงเลือกได้หลายโหมดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสามารถเลือกได้หลายโหมดมีหลายฟังก์ชันเดี๋ยวผมขอแอบดูเร็วๆมีแบบมีร้อนมีเย็นมีอุ่นนะฮะปรับได้หมดเลยใช่โหแล้วกดแบบถูกจุดมากเลยอ่ะคือหลายๆคนเจอเก้าอี้นวดมาบางคนอาจจะแบบไม่ชอบเก้าอี้นวดไปเลยเพราะว่ามันเจ็บแต่อยากบอกว่าตั้งแต่ผมนั่งมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือนวดอ่ะมันไม่ใช่แบบการที่แบบกระแทกอะไรแรงๆไปอ่ะครับผมรู้สึกชอบมากอยู่ดีดีมากเลยฮะแล้วยิ่งของแปลนนี่สามารถฟังเพลงไปด้วยได้นะครับสังเกตบริเวณข้างหูทั้งสองข้างเนี่ยมีลำโพงนะครับเอาจริงเหมือนนั่งรถสปอร์ตจริงๆแล้วตอนนี้สามารถต่อบลูทูธกับมือถือเพื่อฟังเพลงตามที่เราชอบได้เลยค่ะอิจฉาอิจฉากันใหญ่ตอนนี้ทุกคนอิจฉาอยู่สามารถมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับผมดีมากคือรุ่น
รุ่นนี้เนี่ยเฉพาะของเราเลยนะจะสามารถนวดน่องได้ด้วยซึ่งของพี่มียังมันจะคุณนวดน่องได้มันจะบีบของผมนวดฝ่าเท้าได้ด้วยโอ้ยขิงอีกแล้วขิงเพราะว่าทำไมถอดรองเท้าเชียผมว่าผมต้องลุกแล้วฮะถ้าผมไม่ลุกเนี่ยผมจะติดใจมากไม่งั้นผมน่าจะนอนแน่เลยเนาะขอบคุณมากเลยครับพอสยังไงโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับที่มาแนะนำให้เราได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราให้สองหนุ่มลุกขึ้นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ลุกนะครับใช่ครับถ้านานกว่านี้สัก5นาทีนี้จะยาวแล้วครับก็จะหลับแล้วโอ้โหสุดยอดไม่อยากลุกเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณดีมากดีมากขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวให้แปลนใส่รองเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายของงานไต้หวัน Excellenceโอเคตัวนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูไลฟ์อยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ละผลิตภัณฑ์นี่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสนใจตอนนี้เรายังเหลือเวลาถึง6โมงเย็นสามารถเดินทางมาที่ไบเทคบางนาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้นะคะก็เป็นกล้องค่ะเห็นบางๆแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยผลิตจากวัสดุแบบธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็เป็นกล้องกระดาษค่ะทำจากกระดาษนะคะตัวนี้กันน้ำได้แล้วก็มี4ฟิลเตอร์ให้เลือกกันเลยทีเดียวค่ะมีให้เลือกถึง4สีนะคะด้านหลังใช่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ปุ่มกดนะคะจะอยู่ที่ด้านหน้านะคะตัวนี้ใช้เป็นกดปุ่มกดชัตเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมีคุณคิวนะคะมาคอยถ่ายรูปสาธิตให้ดูค่ะโอ้เอ้ยเราก็เล่นเองซะแล้ว สวัสดีครับได้ครับอ๋ออังนั้นผมขอถ่ายรูปกับแฟนๆสักรูปหนึ่งด้วยกล้องกระดาษใช่ไหมฮะทุกคนขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับไม่ได้คิดเงินด้วยโอ้โหครับผมถ่ายสองรูปนะคะแอคชั่นค่ะอีกรูปค่ะหนึ่งสองสามตัวนี้นะคะมีความชัดถึง16ล้านพิกเซลนะคะชัดมากแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยแล้วเราจะดูรูปได้ทันทีเลยไหมครับเอา SD card ค่ะตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบเข้าได้เลยตัวนี้ก็จะสามารถมีรูปออกมาให้ดูได้เลยค่ะจะมีดีไซน์ต่างๆด้วยตัวนี้ก็เห็นด้านในหมดเลยนะคะเป็นแบบโปร่งใสโอ้เฮ้ยแต่อีกเฟี้ยวอีกเฟี้ยวผมชอบอันนี้เป็นพลาสติกอ๋อก็คือว่าด้านในเนี่ยจะมีตัวเมนบอร์ดเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนเคสได้ใช่ค่ะแต่เป็นแบบบางค่ะเป็นตัวนี้แต่แล้วเราใช้แค่นี้ได้ไม่ได้ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีเคสหลากหลายแบบให้เลือกแล้วก็จะมีตัวใหญ่แบบนี้ด้วยค่ะตัวนี้ก็วัสดุด้านหน้าเป็นทำมาจากใบไม้นะคะแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยก็คือเป็นไม้หมดเลยนี่ทำจากใบไม้นะฮะนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุรีไซเคิลวัสดุรักโลกแบบนี้ใช่ค่ะก็คือได้กล้องด้วยได้รักโลกด้วย ช่วยรักษาโลกด้วยแล้วภาพชัดมากทุกคนเวอร์เวอร์มากอันนี้คือพี่เลือกฟิลเตอร์เป็นขาวโอ้ยภาพสวยมันให้มูดแอนโทนเหมือนเป็นกล้องฟิล์มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันปรับสีได้สีปรับฟิลเตอร์ได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวฝากส่งให้ผมด้วยนะครับได้ครับฝากส่งให้ด้วยนะครับสุดยอดมากเลยครับนี่หล่อมากเลยครับขอบคุณครับขอบมากครับสวยสวยสวยยอดเลยทุกคนสามารถมาขอรูปจากที่บูธนี้ได้เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับรูปที่ถ่ายมาตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นรูปธรรมดาแต่จริงๆรูปค่อนข้างคมชัดนะครับโอเคเดี๋ยวพรีเซนต์สินค้ากันนิดนึงนี่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับจบแล้วขอบคุณมากครับกล้องค่ะกล้องค่ะอ๋อลืมครับขอโทษครับแหมคุณแปนคุณแปนเป็นมิตรนะครับมิตรฉาชีพไอ้รับมุกทันด้วยโอเคครับโอ้เป็นไงบ้างครับได้ชมทั้งหลายๆบูธมาเนี่ยรู้สึกไงกันบ้างตื่นเต้นมากคือหลายๆผลิตภัณฑ์เรารู้จักเราอยากลองใช้แล้วหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ไม่รู้จักเลยเราก็ได้มารู้จักวันแรกก็
ว้าวมากฮะว่าโลกเราไปไกลขนาดนี้แล้วนะผมรู้สึกว่ามันเพลินนะเพลินแล้วก็สนุกเพราะว่ามันเหมือนเราได้มาเจออะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆและที่สำคัญคือเป็นสินค้าที่ล้วนแต่มีคุณภาพทางนั้นด้วยครับใช่ครับทีนี้ก็อยากให้แต่ละคนยกตัวอย่างครับสักคนละหนึ่งอย่างก็ได้ตัวเองประทับใจและเพราะอะไรโอ้โหผมขอก่อนได้ไหมรู้เลยจะพูดอะไรผมขอก่อนแล้วผมก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันด้วยใช่อุ้ยแต่ผมแต่จริงๆมันก็ถ้าพูดกันตรงๆนะครับผมมันก็ว้าวทุกอย่างว้าวทุกอย่างใช่ตั้งแต่ที่สร้อยกรองอากาศแล้วใช่แล้วก็ไปผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องออกกำลังกายใช่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆที่เก็บไฟล์ข้อมูลจนมาถึงอันสุดท้ายที่เป็นกล้องคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่ควรจะมีไว้ครอบครองอย่างยิ่งเป็นของที่ใช้ได้ทุกวันอ่ะ everyday use ใช่ใช่แล้วดีต่อสุขภาพด้วยดีต่อชีวิตเราด้วยครับใช่ครับชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นเยอะถูกต้องครับซื้อใช้เองก็ได้หรือว่าซื้อให้คนที่เรารักก็ได้ใช่เลยชอบทุกอย่างเลยนะครับพี่ผมชอบเก้าอี้นวดพี่ซื้อให้หน่อยดินั่นไงว่าแล้วผมคิดแบงค์20นี้รวมกันได้เท่าไหร่ครับโอเคครับถึงเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง2หนุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีได้เลยครับตู้อยู่ทางด้านนั้นครับใครที่ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปจะมีรายชื่ออยู่ในนั้นแล้วโอเคเดี๋ยวจะให้มีนจับ5รายชื่อแล้วก็แปลนจับ5รายชื่อครับได้เลยครับทีมงานพาไปจับเลยครับจับรวดเดียวเลยรวดเดียวเลย现在是优惠的时间如果你买东西买到一千泰铢就有这个优惠你的名字在里面了อ๋อ okay. เดี๋ยวมือหายนะฮะอย่าเพิ่งเอาเข้าไปครับใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปเอาเลยเอาเลยจับก่อน5รายชื่อครับจับอ๋อจับได้เลยใช่ไหมครับจับได้เลยเดี๋ยวเครื่องเขาจะปุ๊บมือผมจะไม่หายไปใช่ไหมฮะอ๋อโอ้ยตกใจตกใจเกือบไปแล้วขวัญอ่อนซะด้วยเอาแล้วผมจับไม่เจออะไรเลยอ๋อได้ครับได้ครับอ๋อ5อันใช่ไหมฮะจับมาทีเดียว5อันเลยใช่ไหมอันนี้จับมาทีเดียว5อันเลยเป่าอีกสักทีได้ไหมครับเฮ้ยอันนี้แล้วกันมาผมได้แล้ว5รายชื่อโอเคครับโอเคครับแปลนบ้างผมขอล้างอยู่สักรอบนึงได้ไหมครับเดี๋ยวเขาหาว่าทำไพ่โอเคไม่ต้องกลัวครับเพิ่งลงไปเลยไม่ครับผมกลัวนี้มันออกมาข้างนอกเสียดายพี่ครับไม่ใช่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮะถูกใจเขาหวยเฉยมุกนี้เกินเกินไหมยังไม่เกินเลยยังไม่ถึงมั้งไหนคุณหยิบมาเกียร์หนึ่งหมายเลขที่ออกสามสี่พอดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อทั้ง10ท่านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้ยินรายชื่อของตัวเองแล้วมาสแตนบายอยู่ทางด้านข้างเวทีทางด้านนี้นะครับขอประกาศเองได้ไหมได้เลยสลับกันผมก่อนนะฮะครับผมคนแรกแค่นามสกุลก็โชคดีแล้วคุณวิภารัตโชคดีครับวิภารัตโชคดีอยู่ไหมครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะพาไปสแตนบายด้านข้างเวทีนะครับเพื่อถ่ายรูปคู่กับทั้งสองของผมนะครับคุณฮิโรมินิชิยาม่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับชาวต่างชาตินะคุณกนกวันทองธเนศครับสุดยอดของผมคุณ GE จุนยี่คุณได้คนเดียวกับผมเลยอ๋อถ้าเกิดว่าถ้าซ้ำได้คนเดียวกันเดี๋ยวจับใหม่เบรกไว้ก่อนต้องจับใหม่โอเคโอเคโอ้ยโชคดีมากโชคดีกับคุณสองงั้นของผมเป็นคุณลี่เยียร์ของผมคุณชื่อโชโอ้จับใหม่2อันโอเคครับไปตรงนั้นได้เลยถ้าคุณมีชิงเจี้ยน你的名字请在แล้วก็ของผมซ้ำใบนึงเดี๋ยวผมจับใหม่ใบนึงนะครับได้ครับแล้วของผมต่อก่อนเลยเนาะได้ฮะของผมอีกคนนึงก็คือคุณอึนชาฮงอึนยูโอเค it's you great โอเคของคุณกี่คนแล้วนะของผม4ครับ4ของผม3คนแล้ว
ครับคนต่อไปครับผมคุณเลินเทียนยูเอาได้ไปแล้วถ้าอย่างนั้นเพิ่มอีกนะครับต้องเพิ่มอีกหนึ่งอ๋อโอเคครับคุณเหวินโรเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่าเอาคนไทยบ้างสิมีนโอเค alright เดี๋ยวผมจัดการให้ครับคนไทยใช่ไหมคุณวารุณีเกศประสิทธิ์ครับถูกไหมโอเคก็เป็นคนไทยแต่ยังไม่ใช่เราเหมือนกันครบหรือยังฮะครบครบหรือยังครบ10คนแล้วนะครับขาดอีก1คนของมีนไงเออขอโทษนะฮะคนนี้เขียนชื่อหรือเขียนที่อยู่มั้ยครับเนี่ย3บรรทัดคุณHoly Ho เดี๋ยวผมช่วยอ่านภาษา Holy Iwati เหรอฮะ Holy Emily อะไรภาษาอังกฤษไม่แตกฉานอ่ะคุณลองดูโอเค we can't read your name I can't still read your name but if you know it's you please raise your hand it's Holy I don't know but if you know your name please come over here มาเดี๋ยวเราลองดูอีกที H O L G G Y Holy G O Y G E U I E U T หรือ Emily มีใครไหมฮะมีใครคิดว่าเอาโชว์ให้ดูนะครับโชว์ให้ดูมีใครคิดเราลองให้ต่างชาติช่วยฮะว้าวโอเคโห it's written complicatedly with handwriting สิงหงเอาละฮะเอาละฮะมีใครเป็นนักโบราณคดีหรือภาษาศาสตร์อยู่แถวนี้ไหมฮะอาจจะต้องรบกวนนิดหน่อยหงX4X0แล้วเขาเขียนเลขอ่ะเป็นเลขอ่ะสี่ตัวท้ายอ๋อ Are you still here? You wrote the number on the ticket X4X0เนี่ยใครไหมฮะนี้ผมปิดเลขบางตัวไว้ให้แล้วเพื่อความปลอดภัยมีไหมฮะงั้นขออนุญาตให้มีนจับไมค์ดีกว่าโอเคจับไมค์ดีกว่าจับไมค์นะครับครับผมมีนะงั้นอีก1ใบนะครับอ้าวครบแล้วครบ10แล้วแล้วเมื่อกี้เราเสียเวลาทำอะไรกันอยู่ครับบ่มีแกล้งผมหรือเปล่าอันนี้แกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยถือว่าเราร่วมสนุกด้วยกันแล้วกันนะผมโอเคครับโอเคเป็น1อีก1กิจกรรมใช่ครับโอเครบกวนผู้โชคดีทั้ง10ท่านนะครับสแตนบายด้านข้างเวทีเพื่อมาถ่ายรูปที่ระลึกกับนักแสดงทั้ง2เลยนะครับครบกันหรือยังครับทีมงานทางด้านนี้ครบไหมฮะเช็คชื่อกันหรือยังครับครบแล้วห้ามเลิกนะครับโอ้เมุกเก่าก็ยังเหยๆกันอยู่เนาะโอเคไม่ก็เฮ้ยกล้าเล่นได้ไงเนี่ยโอเคช่างภาพสแตนบายนะครับทั้ง2สแตนบายและผู้โชคดีสแตนบายถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะหลีกทางให้แล้วก็ให้ทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปกันนะครับคนแรกเลยเหมือนพูดภาษาจีนเลยสวัสดีครับหลีกทางให้สวัสดีครับโอเคครับอาเซชีสท่านแรกขอบคุณมากครับเชิญลงอีกทางด้านนึงครับอีกทางด้านระวังนะฮะครับได้ฮะไม่เป็นไรครับท่านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับต่อไปสวัสดีครับระวังนะฮะ Hello ไซโกขอบคุณครับอาริโตะโกซิมาสโอเค next one please hello ฮัลโหลอันยองเซโยกิมจิขอบคุณ very much next one please nice shirt ก็ได้ขอบคุณครับ Thank you next Hello
Okay, thank you. Next one, please. Next one, please. Thank you. Hello. Okay. Okay, next one. Oh. Thank you. สวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับครบแล้วทั้ง10ท่านนะครับครับผมโอเคครับ2รอบแล้วโอเคไม่เป็นไรครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากจะให้มีแล้วก็แปลเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามสักหน่อยครับได้เลยครับผมก็ฝากกรงดอกสร้อยนะฮะช่อง3กด33นะครับผมโอ้ยขอบคุณฮะเมื่อวาน EP 1ไปแล้วนะครับผมเอ้ยบ้าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมคุณผมต้องฝากนี่แล้วผมต้องฝากเพื่อนผมมีมรดกชื่อนี้ไหมยาวกว่านี้ครับเอ้ามันเป็นบ้านเป็นโฮมสเตย์คุณฝากของคุณกันดีกว่าเลี้ยงไก่3ตัวข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดกันได้ถูกต้องแล้วครับผมฝากกรงดอกสร้อยครับเมื่อวันตอนแรกครับผมวันนี้กับพรุ่งนี้ก็ตอน2ตอน3ฝากด้วยนะทางช่อง3กด33 20:20 ครับผมครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์นะครับผมออนแอร์วันแรกวันที่29ครับผมทุกวันเสาร์เวลา 20:00 ช่อง Mcord HD นะครับผมแล้วก็ฝากละครเรื่องนางฟ้าไร้นามครับผมทางช่องไทย PBS นะครับผมกำลังถ่ายทำอยู่ครับขอบคุณครับครับฝากผลงานตัวเองแล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงไต้หวันเอ็กซ์โปและไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์ด้วยนะครับงานของเราจัดขึ้นทุกปีอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมงานกันนะครับขอฝากไว้ด้วยครับผมได้ขอบคุณมากครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทางไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์มากนะฮะที่ให้เรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะนวัตกรรมดีๆครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะวันนี้มาก็มีโอกาสก็เดินดูเดินชมนะหรือกลับไปชวนเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องญาติๆมากันเลยฮะใช่ครับต้องบอกว่าไต้หวันเอ็กซ์แลนด์เนี่ยเหมือนเป็น QC ให้เราอีกอย่างนึงเพราะว่าสินค้าทุกอย่างในตรงนี้ครับผมเป็นสินค้าที่ดีทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเดินที่นี่ก็จะสนุกเหมือนที่เราเดินไปกันเมื่อกี้และมีอีกหลายๆบูธอีกมากมายครับผมมาให้ดูเดินดูกันครับผมก็มากันได้ครับผมครับสุดท้ายจริงๆก่อนกลับให้2หนุ่มเซลฟี่กับแฟนๆกันหน่อยครับช่างภาพเชิญครับได้ครับมาเลยแฟนๆนะครับเตรียมท่าเอาไว้อยากทำท่าอะไรทำเลยครับโอเคครับ You can take the front seat everybody Get close to your favorite artist And don't forget to say cheese everybodyOkay. กล้องไหนคะ Which camera? The right one. Okay. Thank you very much. อีกหนึ่งรูปครับมีตากล้องอีกหนึ่งคนนะครับ